ตอนนี้เราอยู่ที่ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001ฉบับเวอร์ชันปี2015นะครับซึ่งในหัวข้อตอนนี้ที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องของการกำหนดความสามารถและความตระหนักนะครับซึ่งข้อกำหนดของ ISO เกือบทุกฉบับนะครับไม่เกือบทุกฉบับดีกว่าครับต้องการให้คนของเราเนี่ยมีความสามารถและมีความตระหนักทีนี้มาดูกันครับข้อกำหนดเรื่องความสามารถกำหนดไว้อย่างไรบ้างขออนุญาตนำเสนอที่แชร์ไปที่ PowerPoint นะครับของระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพโอเคเห็นนะครับโอเคข้อกำหนด ISO นะครับของมาตรฐานต้องการให้มั่นใจว่าคนของเราจะมี competence หรือมีความสามารถทีนี้ระบบการสร้างความสามารถมาเริ่มกันอย่างไรหลายองค์กรจะมีการพูดถึงการสร้างความสามารถการสร้างความสามารถบางคนบอกอ๋อก็สร้างความสามารถโดยการอบรมผมมองว่าการอบรมเป็นอะไรที่มันไวไปถ้าเราจะสร้างความสามารถของคนเนี่ยระบบมันต้องเริ่มจากการ1เราต้องเริ่มจากการกำหนดความสามารถที่จำเป็นก่อนเราเรียกว่า necessary competence ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงสรรพากรการเนี่ยครับเรามีบุคลากรในหลายตำแหน่งเราก็ต้องบอกว่าในแต่ละตำแหน่งงานต้องมีความสามารถอะไรบ้างจัดซื้อต้องมีความสามารถอะไรพนักงานฝ่ายผลิตพนักงาน QC เราต้องเริ่มจากการกำหนดความสามารถที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นเรากำหนดว่าเป็น QC มานั่งนึกครับ QC ต้องมีความสามารถอะไรบ้างที่จำเป็น1ต้องมีความรู้ในสเปคของตัวสินค้าที่จะตรวจ2ต้องมีความรู้ในการวิธีการที่ใช้ในการตรวจมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการตรวจในการวัดได้อันนั้นเรียกว่าการกำหนดความสามารถที่จำเป็นเราต้องเริ่มจากการกำหนดความสามารถหลังจากกำหนดเสร็จปุ๊บอ้าวแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าคนที่มาทำงานให้เราเนี่ยมีความสามารถตามที่เรากำหนดเราก็ต้องไปกำหนดคุณสมบัติในการสรรหาคนซึ่งในข้อกำหนดได้บอกว่าเวลาพิจารณาถึงคนที่มีความสามารถก็ดูได้จาก3ช่องทางหลักๆนะครับที่ดูความสามารถได้ช่องทางแรกก็คือคนมีความสามารถอาจจะได้รับการเรียนมาหรือเราเรียกว่าได้รับการศึกษามา education ช่องทางที่2คนจะมีความสามารถก็อาจจะได้มาจากการฝึกอบรมที่จำเป็นได้รับการเทรนนิ่งที่เหมาะสมและช่องทางที่3คนมีความสามารถก็อาจจะมาได้จากการมีประสบการณ์ในการได้รับการทำงานมาเพราะนั้นเวลาเราพิจารณาถึงการรับคนหลายๆองค์กรก็จะมีการรับคนดูจากจบอะไรมาเคยมีใบเซอร์อบรมไหมมีประสบการณ์อย่างไรบ้างแต่เมื่อเรารับคนเข้ามาแล้วในองค์กรถามต่อมาว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยจะสามารถทำงานได้เลยไหมมันอาจจะมีความสามารถในบางเรื่องบางประเด็นที่เรายังไม่พนักงานที่รับเข้ามายังไม่มีเราต้องมีกระบวนการต่อมาในการสร้างความสามารถกระบวนการต่อมาในการสร้างความสามารถคืออะไรคนยังไม่มีความสามารถในบางเรื่องสมัยก่อนอบรมแต่ปัจจุบันไอโซบอกว่าถ้าคนยังไม่มีความสามารถให้ดำเนินการ action มี s action ได้หลายๆอย่างการสร้างความสามารถของคนโดยทำอาจจะทำด้วยการอบรมพี่เลี้ยงโค้ชชิ่ง OJT on the job trainingเซลสตัดดี้ดูงานฝึกงานแล้วแต่องค์กรจะกำหนดขึ้นมาวิธีการสร้างความสามารถเพราะนั้นทางผู้ตรวจเองจะไม่สามารถไปบีบบังคับว่าต้องอบรมต้องเทรนนิ่งมันขึ้นอยู่องค์กรเราจะพิจารณาว่าเราจะสร้างความสามารถให้เขาโดยวิธีการไหนแต่สาระสำคัญของการสร้างความสามารถเสร็จแล้วเราต้องรู้ว่าคนของเรามีความสามารถเราจะต้องมีระบบของการประเมินผลประเมินผลยังไงรูปแบบการประเมินผลทำได้หลากหลายเรื่องนี้เราต้องการให้เขามีความรู้อาจจะประเมินโดยการทำข้อสอบ P-test Post-test เรื่องนี้เขาต้องมีทักษะในการทำมันได้อาจจะประเมินโดยการทำเคสขึ้นมาทดลองทดสอบการเชื่อมลองดูว่ามีทักษะหรือยังครับหรือบางเคสอาจจะต้องทำการประเมินผลโดยการดูจากผลงานทีนี้พอหลังจากสร้างความสามารถแล้วประเมินความสามารถแล้วเอกสารสารสนเทศที่แสดงถึงหลักฐานของความสามารถต้องได้รับการเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการศึกษาหลักฐานการฝึกอบรมหลักฐานที่แสดงเห็นถึงประสบการณ์เพื่อยืนยันว่าองค์กรเรามีการใช้คนที่มีความสามารถแต่ถามว่าประเด็นเรื่องความสามารถใช่เป็นพอยต์ปัญหาในปัจจุบันไหมในมุมมองผมมองว่าเรื่องความสามารถไม่ใช่พอยต์เท่าไหร่นักเพราะว่าปัจจุบันถามว่าคนเราไม่มีความสามารถใช่ไหมผมว่าไม่คนไม่มีความสามารถคืออย่างไรเช่นเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำมันอย่างไรเขาทำมันไม่ได้อันนี้เรียกว่าขาดความสามารถแต่ปัจจุบันเราพบว่าคนของเราเนี่ยมีความสามารถแต่คนที่มีความสามารถยังขาด
7.3 ความตระหนักครับเราต้องสร้างให้คุณของเรามีความตระหนักนะครับอย่างท่านผู้เข้าอบรมเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าคุณเป็นคนที่มีความตระหนักในเรื่องของคุณภาพไหมแล้วก็บอกโอเคถ้าช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีความตระหนักเกิดขึ้นนะครับถ้าช่วงเช้าอาจจะไม่เท่าไหร่แต่บางท่านเนี่ยครับก็อาจจะมีความตระหนักตั้งแต่เริ่มหลักสูตรแล้วก็เริ่มมีความตระหนักตั้งแต่เช้าอันนี้ล้อเล่นความตระหนักครับไม่ใช่ตระหนักระบบสร้างความตระหนักขององค์กรต้องทำยังไงบ้าง1ถ้าเราจะให้น้องๆพนักงานขององค์กรตระหนักเราต้องเริ่มจากการทำให้เขารู้นโยบายคุณภาพลองนึกภาพน้องคนหนึ่งบอกผมตระหนักมากครับงั้นนโยบายว่ายังไงแต่นโยบายผมยังไม่ทราบครับวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือ KPI หน่วยงานน้องว่ายังไงยังไม่แน่ใจครับจบครับเพราะนั้นจะทำให้คนตระหนักต้องทำให้น้องเขารู้นโยบายคุณภาพเราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพส่งมอบตรงเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ววัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานน้องล่ะของเราก็คือข้อร้องเรียนต้องไม่เกิน3เรื่องว่าอันนี้เรียกว่าตระหนักแต่ยังไม่พอคนตระหนักต้องรู้ถึงการสนับสนุนจะทำยังไงเพื่อให้ระบบมันมีประสิทธิภาพเช่นข้อร้องเรียนต้องไม่เกิน3เรื่องน้องทราบไหมครับน้องต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้ข้อร้องเรียนไม่เกิน3เรื่องก็ผมต้องตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบเพื่อให้สินค้าไม่หลุดไปถึงลูกค้าถึงสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหลุดไปถึงลูกค้าลูกค้าก็จะพอใจทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ครับนั่นคือรู้ถึงการสนับสนุนรู้สนับสนุนไม่พอครับพนักงานต้องรู้ถึงผลกระทบของความไม่สอดคล้องอย่างไรแล้วถ้าน้องไม่ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นครับสินค้านั้นก็จะไม่ได้คุณภาพก็จะหลุดไปถึงลูกค้าลูกค้าจะไม่พอใจซึ่งจะมีผลต่อการสั่งซื้อมีผลกระทบต่อธุรกิจครับว้าวเราต้องทำให้เขามีความตระหนักซึ่งโดยปกติคนพื้นฐานมนุษย์ไม่ได้มีความตระหนักในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นถ้าเราจะสร้างขนาดเราต้องมีการย้ำคิดย้ำทำต้องสร้างต้องบิ้วเพื่อให้คนของเรามีความตระหนักนะครับนั่นคือข้อกำหนดในเรื่องความสามารถและความตระหนักนะครับซึ่งมีข้อกำหนดเขียนไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปที่ตัวข้อกำหนดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับข้อกำหนดเรื่องความสามารถและความตระหนักนะครับเขียนไว้ในข้อกำหนดที่ 7.2 และ 7.3 7.2 ความสามารถนะครับเราจะเห็นได้ว่าที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับเช่นเราบอกว่าคนต้องมีความสามารถโดยวิธีการสร้างความสามารถนะครับทำได้หลายวิธีครับตรงโน้ตที่เขียนไว้ครับตรงโน้ตเขียนไว้ทำอย่างไรได้บ้างว้าวนะครับอบรมได้พี่เลี้ยงได้มอบหมายงานใหม่ได้นะครับหรือการทำการว่าจ้างหรือทำสัญญากับผู้ที่มีความสามารถพูดง่ายคือใช้ที่ปรึกษาจ้างคนภายนอกมาทำกระบวนการพวกนี้เป็นกระบวนการสร้างความสามารถได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกไปคุยกันนะครับในตรงนี้เองถ้าเราจะทำให้คนมีความสามารถเนี่ยเราต้องมีการเซตระบบขึ้นมาในการสร้างความสามารถแล้วก็สร้างความตระหนักให้คนนะครับถึงตรงนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความสามารถและความตระหนักไหมครับถ้ามีนะครับสามารถทำได้โดยการพิมพ์แชทมาแล้วเดี๋ยวผมดูไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมหาช่องทางในการอธิบายตอบเพิ่มเติมได้หรือถ้าเร่งด่วนสามารถกดไมค์เข้ามาถามกันได้นะครับเพื่อให้เราได้พูดคุยกันนะครับสำหรับตรงนี้เองถ้าไม่มีประเด็น2หัวข้อนี้เดี๋ยวเราคุยในหัวข้อถัดไปสำหรับ2หัวข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับที่เราจะคุยกันครับผม